จริยศึกษาของนักรบญี่ปุ่นโดยนายจำรัดบุญยสุดจากหนังสือพิมพ์ยุทธโกศฉบับสิ้นปีที่5ให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีท่านผู้ฟังทั้งหลายก่อนที่ข้าพเจ้าจะบรรยายเรื่องจริยศึกษาของนักรบญี่ปุ่นใคร่ขอกล่าวย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเมื่อสมัย 1,007 ปีผ่านมาแล้วสักเล็กน้อยเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นคือเมื่อคริสตศักราช930นับตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มประเพณีใช้ทาสพวกบูเกคือพวกขุนนางฝ่ายทหารก็ได้ถูกขนานนามขึ้นแต่ดั้งเดิมทีเดียวมีแต่พวกขุนนางในราชสำนักซึ่งเรียกกันว่าพวกเกยูครั้งทหารมีอิทธิพลขึ้นจึงได้ตั้งคำว่าบูเกขุนนางฝ่ายทหารเพื่อเรียนคำเกยูซึ่งเป็นขุนนางในราชสำนักของญี่ปุ่นถ้าเราจะเปิดต้นฉบับประวัติศาสตร์โกจิกีนิฮอนกีและฮิโชไซอิโตดูแล้วก็พอจะทราบได้ว่าจริยศึกษาของนักรบญี่ปุ่นได้บังเกิดมีขึ้นตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มประเพณีใช้ทาสแต่ยังไม่สู้จะกระตือรือร้นกันเท่าใดนักครั้นต่อมาอีก262ปีคือเมื่อคริสตศักราช1192ได้มีตำแหน่งโชกุนเท่ากับจอมทัพบกเกิดขึ้นใหม่ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในการเมืองยุคนั้นแม้พระมหากษัตริย์และพวกขุนนางก็สู้ไม่ได้ฉะนั้นบังเหียนแห่งการปกครองประเทศอันแท้จริงจึงตกอยู่ในอุ้งมือโชกุนผู้เป็นเจ้าแห่งเจ้าทั้งหลายที่มีทาสหรือบริวารการอบรมนักรบก็จำเป็นที่สุดที่จะต้องหนักไปในทางจริยศึกษาแต่แท้จริงตำรับตำราในทางจริยศึกษาให้แพร่หลายและระเบียบของนักรบได้ถูกตราขึ้นให้เป็นล่ำเป็นสันก็ในยุคตระกูลโทกูงาวาดำรงตำแหน่งโชกุนในคริสตศักราช1814ซึ่งนับเนื่องแต่กำเนิดตำแหน่งนี้มาได้422ปีในยุคนั้นประเพณีการใช้ทาสได้เฟื่องฟูขึ้นจัดเข้าอยู่ในขีดสูงสุดประวัติศาสตร์ตอนนั้นแทบจะเป็นประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงเฉพาะแต่พวกขุนนางฝ่ายทหารชั้นบูเกและพวกดาอิมิโอคือตระกูลที่มีอำนาจในการทหารกับพวกซามูระอิคือพวกที่เป็นทาสหรือบริวารของเขาเท่านั้นการที่พวกบูเกมีเดชานุภาพมากมายเพียงใดเห็นได้ถนัดชัดในประเพณีการปกครองบ้านเมืองซึ่งพวกโทกูงาวาได้ดำริขึ้นกระทำให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานและในตัวบทกฎหมายซึ่งเขาได้ร่างขึ้นใช้ด้วยพระมหากษัตริย์และพวกเกบูอันเป็นขุนนางในราชสำนักก็เหลือแต่นามเท่านั้นที่ยังอยู่ในตำแหน่งอันสง่าผ่าเผยความจริงไม่มีอำนาจเกี่ยวข้องในทางการเมืองและไม่ใช่เป็นคนสำคัญอย่างใดเลยชีวิตและความเป็นอยู่ในข่ายแห่งความลี้ลับอย่างสุดซึ้งในระยะ200ปีแห่งศตวรรษหลังๆมานี้ญี่ปุ่นบริบูรณ์ไปด้วยการอบรมอย่างฉกาจฉกรรจ์และการกระทำอย่างองอาจของทหารหานพวกนักรบชั้นสูงก็ปรากฏเกียรติคุณโดยที่ประพฤติตนแน่วแน่อยู่ในหลักจริยพิเศษกับมุ่งอยู่ในทางดำเนินชีวิตอย่างรอบคอบและได้เปลี่ยนแปลงระเบียบจริยศึกษาขึ้นตามความนิยมเรียกว่าบูชิโดจริยศึกษาเป็นหลักความประพฤติของชนชาติญี่ปุ่นให้อยู่ในห้วงแห่งจริยะอันจะนำประเทศชาติให้วัฒนาถาวรต่อไปในเบื้องหน้าจริยศึกษาบังคับให้พวกทหารต้องมีความซื่อตรงจงรักภักดีไม่ประพฤติทรยศและหน้าไหว้หลังหลอกการหลอกลวงกอบด้วยมารยาทเลวทรามเหล่านี้ถือกันว่าเป็นสิ่งซึ่งน่าอัปยศอดสูอย่างร้ายกาจต้องบูชาต่อคำของผู้บังคับบัญชาเมื่อผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวคำใดคำนั้นจักต้องฝังแนบแน่นมั่นคงอยู่เสมอไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนข้อปฏิญญาหรือสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยก็ได้ตั้งแต่ยังเป็นทารกนักรบก็ถูกฝึกให้เป็นคนกล้าหาญให้มีความอดทนต่อความเจ็บปวดไม่เห็นแก่ความมักได้หรือรู้จักหักห้ามใจตนเองไม่ยอมปล่อยไปตามใจกระหายและมีความอุตสาห์ไม่ย่อท้อต่อความลำบากนิทานที่พี่เลี้ยงนางนมเล่าให้ฟังจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความกล้าหาญของบรรพชนแห่งตนในยามกลางคืนนักรบน้อยจักต้องฝึกตนเที่ยวตามซอกตามตรอกที่มืดสถานที่ประหารชีวิตนักโทษสุสาน
เพื่อมัดความสำรวมใจให้แน่นแฟ้นไม่หวาดกลัวในเวลาที่ไม่มีสงครามเกิดขึ้นชอบฝึกการต่อสู้ตัวต่อตัวถือว่าเป็นเกมที่แสดงฝีมือและความกล้าหาญและเห็นว่าเป็นความสุขกอบด้วยเกียรติยศอันพึงใจของนักรบถ้าได้มีโอกาสสละชีพเพื่อชาติในคราวสงครามด้วยก็ยิ่งวิเศษผู้ซึ่งตายด้วยลักษณะกล้าหาญนั้นมีเกียรติเทียบเท่าพระเจ้านักรบจะต้องไม่แสดงสีหน้ายินดียินร้ายหรือความเจ็บปวดรวดร้าวในใจอย่างใดๆเลยถือกันว่าการแสดงความรู้สึกภายในใจให้มาปรากฏอยู่ในใบหน้านั้นไม่สมควรแก่ผู้ซึ่งต้องระมัดระวังสำรวมใจสำรวมอิริยาบถอยู่ทุกขณะจิตเลยร้องไห้หรือให้น้ำตาไหลก็เป็นการอัปยศอดสูทั้งต้องไม่กล่าววาจาแสดงความรู้สึกด้วยยกเว้นแต่ผู้ที่เป็นนักประพันธ์นักรบจะต้องไม่กอดบุตรหรือจูบภรรยาต่อหน้าคนทั้งหลายเหล่านี้เป็นข้อสำรวมกายห้ามใจของนักรบผลที่ปรากฏในการอบรมจริยศึกษาของนักรบญี่ปุ่นจะเห็นได้จากการฆ่าตัวเองของนักรบญี่ปุ่นซึ่งเรียกว่าฮาราคิริคือใช้มีดคว้านท้องตัวเองนักรบที่มีความผิดอาจกู้เกียรติยศของตนที่เสื่อมเสียได้โดยการฆ่าตัวเองวิธีใช้มีดคว้านท้องถ้านักรบผู้ใดฆ่าตัวตายโดยวิธีอื่นก็จะเป็นที่น่าอับอายขายหน้าอย่างร้ายกาจทีเดียวเมื่อเวลาสังหารชีวิตโดยวิธีใช้มีดคว้านท้องนั้นนักรบจักต้องแสดงน้ำใจมั่นคงแน่แน่ด้วยกิริยาเป็นปกติที่สุดมือซ้ายจับด้ามดาบกำไว้อย่างมั่นคงปราศจากความสะทกสะท้านเอาดาบแทงท้องเบื้องซ้ายใต้สะดือโดยไม่มีสีหน้าเปลี่ยนแปลงกระชากดาบกรีดลากขวางท้องข้างขวาคว้านปากแผลให้กว้างขึ้นในสมัยที่โทกูงาวาเป็นโชกุนได้ใช้วิธีฮาราคิริสำหรับลงโทษด้วยถ้าผู้ใดถูกปรึกษาโทษให้ตายโดยอาการเช่นนี้แทนถูกตัดศีรษะผู้นั้นก็จะได้รับเกียรติยศอย่างใหญ่หลวงการฆ่าตัวตายตามแบบฮาราคิรินั้นเป็นพิธีอันสุขุมและพึงผายองอาจทั้งกระทำต่อหน้าประชาชนอย่างเปิดเผยอีกด้วยนักรบยังจะต้องอบรมให้รู้จักเมตตากรุณาวาจาอ่อนหวานกิริยามารยาทละมุนละม่อมน่าเอ็นดูเช่นการเคารพรักต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองตลอดจนผู้มีพระคุณด้วยนิสัยใจคออันแท้จริงอย่างดูดดื่มนักรบจะต้องทรงอยู่ในความยุติธรรมและจะต้องต่อสู้จนเลือดหยดสุดท้ายเพื่อหาสาเหตุแห่งความยุติธรรมเสมอนักรบต้องมีมุทิตาต่อผู้ที่อ่อนแอผู้ที่ถูกข่มเหงผู้ที่ถูกย่ำยีถ้านักรบเข้าต่อสู้กับปรปักษ์ที่อ่อนกำลังหรือเด็กกว่าตนทั้งหักหานจะเอาชัยชนะให้จนได้แล้วนักรบนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนเลวชั่วร้ายอย่างน่าอับอายยิ่งนักข้อสำคัญนักรบจะต้องแสดงตนให้ผิดแผกกว่าสามัญชนโดยมีอัธยาศัยสุภาพอ่อนโยนกับชนทั่วไปสมาคมจริยวัตรบังคับให้นักรบต้องแสดงกิริยาภายนอกเช่นเห็นอกเห็นใจยินดียินร้ายกับผู้ที่สนทนาด้วยคือให้มีนิสัยไม่เป็นคนที่คอยขัดคอคนนั่นเองต่อมาภายหลังชนต่างชาติจึงมองเห็นไปว่าความสุภาพอ่อนหวานและมารยาทเรียบร้อยเป็นลักษณะสามัญของชนชาติญี่ปุ่นในหมู่นักรบจักต้องฝึกตนให้มีกิริยาเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทุกประการประโยคต่อไปนี้ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้านักรบคนหนึ่งได้กล่าวไว้แสดงให้เห็นองคคุณสำคัญแห่งจริยะของนักรบใจความมีว่าข้อใหญ่ใจความแห่งมารยาททุกประการมีดังนี้สู่เจ้าจงเรียนฝึกตัวให้รู้จักประพฤติโดยกิริยาซึ่งแม้อ้ายผู้ร้ายใจเหี้ยมอมหิตที่สุดก็มิอาจเข้าทำร้ายสู่เจ้าถึงในขณะที่สู่เจ้านั่งนิ่งอยู่ก็ดีกิจการอันประเสริฐสุดของนักรบก็คือมีใจซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่จะพลีชีวิตให้แม้ที่สุดชีวิตของบุตรภรรยาก็ไม่เสียดายส่วนผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็ถือว่าตนเป็นหนี้บุญคุณและรักษาสัตย์ต่อผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาดุจเดียวกันทั้งรักผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดุจรักตัวของตัวด้วยผู้บังคับบัญชาเปรียบเสมือนบิดามารดาของครอบครัวการที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีความเคารพนบนอบก็ด้วยความสมัครใจมิใช่ถูกข่มขืนโดยบังคับเมื่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาถ้าโดยไม่รู้สึกเห็นดีเห็นชอบในสิ่งที่ทำนั้นแต่ว่าฝืนใจทำก็นับว่า
ม่ใช่กิริยาที่นักรบควรประพฤติที่ถูกต้องห้ามปรามผู้บังคับบัญชาและเตือนสติชี้แจงแสดงเหตุผลให้เห็นผิดและชอบห้ามมิให้ทำกิจสิ่งใดๆที่ฝืนมโนธรรมของตนถ้าความกตัญญูของนักรบเป็นข้อขัดขวางแก่เฮริโอตปะตนแล้วมีทางเดียวที่นักรบจะแก้ไขได้คือทำการฆ่าตัวตายเสียนั่นเองความรู้สึกถึงค่าและฐานะแห่งตนของนักรบมั่นอยู่ในองคุณเหล่านี้และองคุณเหล่านี้เองที่เป็นหลักแห่งเกียรติยศอีกชั้นหนึ่งนักรบถือกันว่าเกียรติยศเป็นสมบัติอันเลิศและพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อเกียรติยศเสมอคล้ายๆกับภาษิตบทหนึ่งของเราที่ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์นั่นเองและนักรบคนใดได้กระทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศตนแล้วจะต้องพลีชีวิตของตนด้วยการคว้านท้องคว้านท้องทางเดียวเท่านั้นที่จะกู้เกียรติยศเกียรติศักดิ์ให้กลับคืนมีรัศมีรุ่งโรจน์ขึ้นได้ในสมัยนั้นสตรีญี่ปุ่นก็ถูกหัดให้มีความกล้าหาญในการสงครามต้องฝึกตนให้รู้จักบังคับความรู้สึกบังคับเส้นประสาทให้กล้าแข็งและรู้จักใช้อาวุธเหมือนกับชายต้องเรียนให้รู้จักกวัดแกว่งนางินาตาคือดาบที่มีด้ามยาวและตั้งแต่ยังเป็นเด็กมาทีเดียวมักมีมีดไกอิเกนป้องกันตัวเสมอเห็นกันว่าการฝึกปรือนิสัยของสตรีให้แกล้วกล้าในเชิงรบเช่นนี้ก็เพื่อจะได้เป็นทางช่วยเหลือให้สตรีรู้จักสั่งสอนอบรมให้บุตรของตนมีความกล้าหาญเป็นนิสัยประจำในไม่ช้าจริยศึกษาเช่นนี้ก็แพร่หลายและนิยมไปถึงหมู่ชนทุกชั้นไม่เฉพาะแต่นักรบเท่านั้นจริยศึกษาของนักรบญี่ปุ่นได้กล่อมเกลามาแต่ในสมัยที่มีประเพณีใช้ทาสนี่แหละจึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับอนาคตของชาติญี่ปุ่นจนตราบเท่าที่ชาวเราได้เห็นอยู่ณปัจจุบันนี้ขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายสวัสดี